ภายหลังจากที่เพลงรักน้องพรกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งด้วยความที่น้องพรโลกหลายใบที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ซึ่งทางด้านสดใสก็ได้เผยไว้ว่าเพลงรักน้องพรก็กลับมาพูดถึงอีกครั้งมีคนพูดถึงเยอะมากมายแต่คนพูดถึงน้องพรซึ่งก็จริงๆแล้วเพลงรักน้องพรเป็นเพลงที่ช่วยชีวิตตนเลยทีเดียวครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองครั้งแรกตอนนั้นกำลังแย่ลำบากจนได้มีโอกาสร้องเพลงรักน้องพรก็เลยกลายมาเป็นอาว่าดังมีชื่อเสียงเลยเรียกได้ว่าเพลงนี้ว่าเพลงส้มหล่นก็ว่าได้ทำให้วงการลูกทุ่งกลับมาคึกคักครั้งผ่านมา20กว่าปีมาตอนนี้กับข่าวเรียกว่ายายพรทำเรื่องอีกแล้วกลายมาเป็นที่พูดถึงตนก็ได้เห็นข่าวแล้วกลับรู้สึกว่าเพลงมันแต่งแบบว่าธรรมชาติอยู่แล้วตนก็ไม่ได้อยากจะไปเหยียบย้ำอะไรกับผู้หญิงในข่าวเขาอาจจะเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ก็ได้เวลามันเปลี่ยนไปสิทธิสตรีมันก็เยอะเขาก็ทำในสิ่งที่ผู้ชายทำได้ยิ่งเรื่องโลกหลายใบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะส่วนน้องพรในเพลงกับน้องพรในข่าวมันต่างกันยังไงสดใสก็บอกว่าแตกต่างกันเยอะเลยทีเดียวถ้าหากฟังกันดีๆเพลงรักน้องพรของตนเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างหญิงกับชายที่เกิดขึ้นในชนบทแต่เป็นการที่เขารักแล้วก็มาหากันด้วยความถูกต้องตามประเพณีแต่พรในข่าวมันสลับกันไปเกินจนน่ากลัวมันเกิดอะไรขึ้นน้องพรเพลงของตนไม่เหมือนกับน้องพรในเขามันไม่ผิดกฎหมายแต่มันก็คือศิลธรรมฝืนธรรมชาติส่วนที่คนเอาเพลงของตนไปใช้กับสถานการณ์แบบนี้นั้นตนก็ว่ามันบังเอิญตรงกับสถานการณ์มันก็เหมือนกับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาดูข่าวแล้วมันก็ไม่ใช่สามีตายในวันนี้แต่กลางคืนก็มีผู้ชายมานอนอยู่ด้วยมันผิดปกติมากพอมาถึงงานศพกลับมาร้องห่มร้องไห้บ้านเราก็ถึงขนาดนี้เลยเหรอตนก็มองว่าเราไปยกสิทธิสตรีสูงเกินไปมันก็เลยมีเหตุการณ์แบบในข่าวแต่ถ้าหากเป็นคนไทยจริงๆมันก็ทำไม่ได้จำจี้ตัวเองเรียนผู้ชายคนกลางวันคนมันก็ไม่ใช่สุดท้ายแล้วเพลงนี้มันก็กลับมาเป็นจังหวะที่ดีของตนเหมือนว่าเพลงรักน้องพรมาช่วยชีวิตเรายอมรับเลยว่าระยะหลังอายุมากขึ้นอาจจะไม่ได้ออกไปร้องเพลงตามสื่อต่างๆแต่ในขณะเดียวกันกลับมีคนมาโปรโมทให้บวกกับเข้าสถานการณ์จริงด้วยตนก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องผิดถูกยังไงไปพิสูจน์กันเองตนร้องเพลงรักน้องพรอยู่ทุกวันยังเป็นเพลงเอกอยู่